รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับถ้าพูดถึงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับจะมีประเพณีการละเล่นที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับนั่นคือประเพณีผีตาโขนนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับบินจึงเดินทางมาที่วัดโพนชัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าวัดแห่งนี้นั้นเป็นจุดกำเนิดผีตาโขนนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับภายในวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนอีกด้วยนะครับประเพณีผีตาโขนคืออะไรและเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับผีตาโขนบ้างติดตามได้ในอัปเดตไทยแลนด์วันนี้ครับปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผีตาโขนนะครับวันนี้ทางรายการได้รับความเมตตานะครับจากพระมหายุรนันท์นะครับหรือว่าหลวงพี่เอิญนั่นเองนะครับกับนมัสการหลวงพี่นะครับเอิญพรหลวงพี่ก่อนอื่นเลยมาที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยถ้าอยากจะมาศึกษาเรื่องผีตาโขนต้องมาที่วัดพลชัยเลยใช่ไหมครับใช่ครับวัดพลชัยมีความเกี่ยวเนื่องกับผีตาโขนยังไงครับเป็นสถานที่กำเนิดของการจัดงานผีตาโขนโดยตรงพิธีกรรมแล้วก็การจัดงานเนี่ยเริ่มจากวัดพลชัยทั้งหมดเลยครับเริ่มตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายครับหลังจากนั้นก็จะเป็นวัดศรีภูมิบ้านนาหอแล้วก็ตามด้วยวัดศรีสะอาดบ้านน้ำแท่งแล้ววัดสุดท้ายปิดท้ายรายการก็คือวัดโพศีบ้านนาเวียงก็คือจะมีทั้งหมด4วัดด้วยกันที่มีการจัดงานก่อนที่เราจะมาเรียนรู้รายละเอียดการจัดงานถามขอท่านจริงแล้วเนี่ยผีตาโขนเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับผีตาโขนเนี่ยมาจากไหนก็คือมาจากตำนานพระเวสสันดรที่จะเสด็จนิวัตเข้ากรุงแล้วทีนี้ผีก็คือตามคนนำส่งพระเวสสันดรเข้าเมืองเป็นผีบุญที่นำคนมาทำบุญซึ่งงานบุญนี้ภาคกลางเนี่ยเขาจะเรียกชื่อว่าเทศมหาชาติแต่ว่าแถบเนี้ยเขาเรียกว่าบุญหลวงบุญหลวงทีนี้Amazing Thailand เมื่อปี 2530 เนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยมาสนับสนุนเพื่อให้ประเพณีเนี้ยโด่งดังขึ้นแล้วทีนี้หาที่ไปที่มาของคำว่าผีตัวนี้ไม่ได้บางคนก็บอกว่าเป็นผีตามคนบางคนก็บอกว่าเป็นผีตาขนทีนี้มีท่านนายอำเภอท่านหนึ่งท่านก็เลยบอกว่ามันเล่นลักษณะคล้ายขนนะแล้วขอสารโอมาใส่ก็เลยเป็นผีตาขนตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันใช่เอาละทีนี้เราได้เรียนรู้แล้วมาถึงพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนที่นี่ของตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างแต่ก่อนนะครับอาคารพิพิธภัณฑ์หลังนี้นะครับก็คือเป็นกุฏิสงฆ์นะครับสร้างมาก็ร้อยกว่าปีนะครับซึ่งเป็นบรรพบุรุษที่ทางเมืองด่านซ้ายที่เขาสร้างอุทิศถวายให้กับพระพุทธศาสนาแล้วทีนี้หลวงพ่อก็เลยแบบว่าวัดเราเป็นวัดผีตาโขนนะทีนี้หลวงพ่อเลยสละกุฏิหลังเนี้ยเพื่อให้เข้ากับผีตาโขนเพราะว่ามันจะได้คลาสสิกพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนนั้นแบ่งเป็น2หลังครับหลังแรกคือเขาเรียกวัดเรือนใหญ่ก็คือจะรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติตำนานของเมืองด่านซ้ายแล้วก็ผีตาโขนไว้ในจุดตรงนี้แล้วก็จะมีหุ่นผีตาโขนตั้งเรียงรายให้ทุกท่านได้เที่ยวชมครับส่วนเรือนเล็กก็จะเป็นการทำหน้ากากผีตาโขนแล้วก็เครื่องร้อยเครื่องพันที่ใช้ในงานจัดงานผีตาโขนผ
ห้องนี้นะครับเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฮีตหมายถึงประเพณีฮีตคองที่ทางชาวด่านซ้ายเขาได้อนุรักษ์ไว้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเดือน8นะครับที่เราจัดกันอยู่ก็คือบุญประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตะโขนอันนี้สำคัญเลยไฮไลท์เลยครับเดือน6นะครับก็ประมาณเดือนพฤษภาหรือขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีนะก็เป็นบุญสมโภชองค์พระธาตุเจดีย์ 42 ลัดนอกนั้นก็จะเป็นฮีตที่เราเคยได้ทำอย่างเช่นบุญเดือน9ข้าวประดับดินเดือน10บุญข้าวสาเดือน11ออกพรรษาไหลเรือไฟเป็นการไหลเรือไฟแบบโบราณโบราณแล้วก็เดือน12ก็เป็นบุญกฐินก็จะเป็นประมาณนั่นหมายความว่าถ้าใครเดินทางมาที่ด่านซ้ายเนี่ยนอกจากผีตาโขนแล้วในเดือน8เดือนอื่นๆเราก็มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมฮีตร่วมประเพณีที่สำคัญของชาวด่านซ้ายมากันได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับที่ด่านซ้ายมากันได้ตลอดทั้งปีครับมาถึงฮีตสำคัญก็คือฮีตเดือน8ใช่ไหมใช่ประเพณีผีตาโขนพอถึงวันงานเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มการละเล่นหรือมีพิธีกรรมอะไรบ้างครับวันแรกนะครับก็คือเขาเรียกว่าวันโฮมวันโฮมนี่ก็คือจะเป็นการแต่งเครื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบสีพระเวสสันดรแล้วก็การทำสิ่งของเนี่ยอย่างเช่นจะเป็นกระทงที่เอาไว้สำหรับเสียเคราะห์ในวันสุดท้ายนะครับครับแล้วก็วันแรกก่อนที่จะมาถึงตอนเช้าเนี่ยแรกสำคัญของมันก็คือไฮไลท์ก็คือการเบิกภาพประกุดซึ่งอยู่ด้านหลังของคุณโยมจะเป็นรูปภาพที่ผ่านนะครับก็จะมีพ่อแสนที่เป็นผู้แทนในการมารับศีล8จากพระแล้วก็ไปทำพิธีเชิญพระอุปคุตมาปกปักรักษาภายในงานเพื่อไม่ให้สิ่งเลวร้ายต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับวันที่2นะก็จะเป็นวันเปิดซึ่งเป็นวันไฮไลท์ของงานซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่8ในเวลา10นาฬิกานะเขาจะมีพิธีเปิดแล้วก็เป็นขบวนผีตะโขนจากที่ว่าการอำเภอขยับเข้ามาที่วัดนักท่องเที่ยวต่างๆก็จะได้ชมกับผีตะโขนที่ออกมาแต่ละกลุ่มซึ่งการลำดับขบวนเนี่ยก็จะนำหน้ามาด้วยพระภิกษุก่อนละฮะเป็นไฮไลท์ของงานในวันที่2ก็คือช่วงเวลา15นาฬิกาคนมาเที่ยวงานผีตะโขนส่วนมากเขาจะพลาดในช่วงเวลา15นาฬิกาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่านอกจากมาเที่ยวผีตะโขนแล้วเห็นแต่ผีตามถนนแต่ที่จริงแล้วไฮไลท์ของตรงนี้ก็คือเป็นการเห่พระเวสสันดรเข้าเมืองโดยการเอาพระสงฆ์4รูปครับหามบนเสลี่ยงแล้วก็เห่ตามด้วยเจ้าพ่อกวนพร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมขบวนจะใหญ่มากโอ้แล้วก็ผีตะโขนจะไปอยู่ตรงไหนผีตะโขนก็จะรออยู่ที่วัดผีตะโขนก็จะขย่มพระขยมพระพระก็ต้องจับดีๆอย่างนี้นะฮะใช่ผีตะโขนก็จะได้สนุกสนานเพราะว่ามีความเชื่อว่าใครได้หามพระเนี่ยก็ถือว่าจะได้ให้ตนเองนะเป็นบุญเป็นบุญแล้วก็มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงครับทีนี้ใครบ้างที่จะสามารถเป็นผีตาโขนได้การเป็นผีตาโขนนะครับคือมันมาจากจิตวิญญาณที่แบบว่าความรักสนุกรักสนุกคือตามที่หลวงพี่บอกว่าเป็นผีที่นำคนมาทำบุญเพราะว่าผีตะโขนนี้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุสามารถเป็นได้หมดทุกคนใครก็ได้ใครมาจากที่ไหนอยากจะร่วมสนุกเป็นผีตะโขนก็หาหน้ากากหาชุดใส่ได้เลยได้หมดเลยครับอันนี้คือวันที่แล้ววันที่3นะครับจะมีวันที่3นะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายนี่เป็นวันการฟังเทศมหาชาติ13กันพันธะคาถาที่นี่นะครับก็คือการเทศโดยการใช้ทํานองหลวงพระบางที่มาจากประเทศลาวเพราะว่าที่นี่เป็นภาษาหลวงพระบางครับงั้นถ้าใครอยากจะมาชมบรรยากาศแบบนี้3วันใช่ไหมฮะตั้งแต่วันที่7 7 8แล้วก็9ปีนี้นะฮะปี2567เนี่ย7 8 9 3วันเดือนกรกฎาคมก็มาได้ครับประเพณีผีตาโขนที่ด่านซ้ายครับเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมต้องบอกว่าภายในพิพิธภัณฑ์หลังนี้เนี่ยนะฮะมีจุดที่ค่อนข้างร้อนพอสมควรแต่มาจากมากับพระและอุ่นใจอันนี้คือเป็นโมเดล
ผีตาโขนใช่ครับซึ่งมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะชุดเนี่ยเห็นจากชุดก็รู้เลยอันนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงเพราะเป็นกระโปรงใช่ไหมใช่ครับส่วนการแต่งกายของผีตาโขนก็ขึ้นอยู่กันออกแบบเพราะว่าผีตาโขนมีทั้งหมด40กว่ากลุ่มอ๋อมีการแบ่งกลุ่มผีตาโขนด้วยใช่ครับสมมติว่าคุณโยมจับกลุ่มกันประมาณ 40-50 คนแล้วเราก็แบบว่าแต่งกายเหมือนกันแล้วก็ไม่ให้ใครเห็นด้วยนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วันที่7อย่างเดียวลวดลายของผีตาโขนซึ่งไม่ซ้ำกันฮะสังเกตเห็นว่านะครับอุปกรณ์นะครับที่ประกอบเป็นผีตาโขนเนี่ยก็จะมีทั้งชุดแล้วก็มีนี่ข้างบนในส่วนหัวแต่ละส่วนก็จะมีที่มาที่ไปเนี่ยแตกต่างกันไปใช่ครับถ้าใครอยากเรียนรู้เห็นว่าจะต้องไปอีกอาคารหนึ่งใช่ไหมใช่ครับตอนนี้หลวงพี่เอิญนะครับก็พาวินมาอีกอาคารหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้เราจะมาดูอันนั้นส่วนประกอบส่วนประกอบของหน้ากากผีตาโขนด้วยนี่อยู่ตรงนี้เลยกว่าจะเป็นหน้ากากอันนู้นคือมาจากนี่แหละมาจากกาบมะพร้าวนะครับเดี๋ยวขอจับให้ดูอันนี้คือกาบมะพร้าวไอ้ที่เราเห็นเป็นข้างหน้าเนี่ยคือกาบมะพร้าวเหรอจริงใช่เราไม่ใช่เอากาบแห้งๆที่มันร่วงมานะแล้วเอากาบแบบสดๆค่อยลอกแล้วก็ไปดัดไว้เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้พอดัดเสร็จแล้วเราก็มาแต่งเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือปีบมะพร้าวเราจะมาไว้ทำอะไรรู้ไหมครับทำอะไรครับเขาผีตาโขนผีตาโขนมีเขาด้วยเหรอใช่มีเขามีหน้าใช่ครับอันนี้ก็คือจมูกคือใช้ไม้ขนุนอันนี้ไม่ต้องไปทำศัลยกรรมเลยนะจมูกมากใช้ไม้ขนุนใช่อุปกรณ์ที่สำคัญอีกต่อมานะครับคือหวดนึ่งข้าวเป็นหมวกเหรอใช่ส่วนบนใช่โอ้ต้องมีหวดนึ่งข้าวหวดนึ่งข้าวเหนียวนะครับอันนี้เขาที่ว่าหลวงพี่บอกหลังจากที่ตัดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะใส่ซองครับครับแล้วก็ทีนี้หลังจากเสร็จแล้วเราก็มาตกแต่งตรงนี้นะครับแล้วก็เจาะรูเจาะรูให้เข้ากับตาเริ่มแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเริ่มเป็นร่างนะครับพอเจาะรูใส่หัวใส่จมูกก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้โอ้นี่ครับมีทั้งจมูกมีหน้ามีหัวแล้วก็มีเขาหลังจากนั้นนะครับก็ไปลงสีวาดลวดลายแล้วแต่ว่าเราจะต้องการเช่นไรนี่คือส่วนประกอบของหน้ากากผีตาโขนอาคารนี้ก็จะแสดงนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่นๆไหมครับเกี่ยวกับผีตาโขนคือผีตาโขนเนี่ยจะมีอยู่2ไซส์ไซส์ใหญ่ก็คือจะเป็นพ่อกับแม่แล้วก็ส่วนไซส์เล็กที่โยมเห็นคือก็คือคนที่ใส่เนี่ยก็คือจะเป็นไซส์ของลูกผีตาโขนนะครับแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์หลังนี้นะครับก็จะรวบรวมเครื่องร้อยเครื่องพันในการใช้บูชางานบุญพระเวทหรืองานบุญหลวงนะครับแล้วก็ยังรวบรวมพิธีกรรมพิธีในการเกี่ยวกับการจัดแต่งผีตาโขนใหญ่นอกจากนั้นก็ยังมีรูปภาพนะครับที่ได้รับอนุเคราะห์จากนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศสให้ทางพิพิธภัณฑ์ได้มาจัดแสดงแล้วก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้การละเล่นของผีตาโขนนอกจากนี้ผมเห็นบริเวณวัดเลยนะครับก็จะมีการจัดเป็นเหมือนนิทรรศการใช่ไหมอันนี้จะบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างครับบริเวณวัดนะครับก็จะเป็นซุ้มเขาเรียกว่าซุ้มถ่ายรูปซุ้มแรกก็จะเป็นหน้ากากที่แบบคือมาให้น้องๆหนูๆ นักเรียนได้มาแสดงโชว์ฝีมือในการวาดภาพ อีกซุ้มนึงนั้นก็เป็นซุ้มศิลปินจิตอาสาในการวาดลวดลายให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปและนอกจากนั้นนะครับวัดของเราก็ยังมีพระเจ้าใหญ่องค์ทองนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งสร้างมา400เกือบ500ปีสายมูทั้งหลายที่แบบว่าอยากมาท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสกับสายยานพญานาคมีรูพญานาคผุดขึ้นมาด้านหลังฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปลองดูแต่ละจุดของวัดนะครับงั้นตอนนี้ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผีตาโขนแล้วเริ่มขันไม้ขันมือแล้วครับหลวงพี่อยากจะลองทำเองเพราะว่าที่นี่ก็คือเห็นบอกว่าสามารถที่จะไปลองทำเองได้ด้วยได้ครับครับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเนี่ยทำเสร็จเอากลับบ้านได้เลยไหมเอากลับบ้านได้เลยโอ้ถ้าใครไม่กลับบ้านก็เอาไปฝากแสดงได้ไหมใช่ได้ครับได้เวลาที่บินจะต้องโชว์ฝีมืออีกแล้วนะครับวันนี้รับบทหนักเลยก็คือพี่ปูแล้วก็พี่ๆบอกว่าจะต้องมาวาดหน้ากากผีตาโขนพี่ปูมันวาดยากมากเลยนะไม่ยากอันนี้มันเป็นเหมือนกิจกรรมที่ทางวัดเขาเอามาเซตไว้สำหรับนักท่องเที่ยวคือวาดตามสไตล์โดยที่เราไม่ต้องคิดว่าต้องวาดลายเส้นลายไทยลายอะไรวาดอะไรก็ได้อะไรก็ได้เราอยากวาดตามจินตนาการใช่ใช่ค่ะซึ่งแต่เดิมผีตาโขนอ่ะเขาก็ใช้แค่3สีครับที่เล่นกันอ่ะสีดำสี
ขาวสีแดงก็สีดำมาจากไอ้หม้อไหม้อ่ะหม้อไหม้เออสีขาวก็สีขาวก็ดินสอพองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีแดงก็ปูนกินหมากปูนกินหมากใช่ใช่แต่ก่อนแล้วก็พุกันไม่มีก็จะใช้ประมาณใช้นิ้วครับถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักเลยนะของผีตาโขนเห็นปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าอันนี้แหละคือผีตาโขนก็คือหน้ากากนั่นเองนี่ผลงานของพวกเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงเข้ากับหน้าตาของแต่ละคนเลยนะดูเหมือนจะเอามาจากหน้าตาของตัวเองนะเนี่ยนะสวยมากเลยนะใครอยากจะมาโชว์ฝีมือนะครับก็มากันได้เลยที่วัดพลชัยนะครับเขาจะมีกิจกรรมแบบนี้แหละในการให้เราเนี่ยร่วมกันใช้จินตนาการตามไอเดียของแต่ละคนนะครับในการวาดหน้ากากผีตาโขนนั่นเองนะครับมากันให้ได้เลยที่วัดพลชัยนั่นเองต้องบอกว่ามาที่วัดพลชัยแห่งนี้นะครับได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของผีตาโขนเนี่ยเต็มอิ่มเลยถ้าใครอยากจะมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับผีตาโขนอยากจะมาดูพิพิธภัณฑ์อยากจะมาลองทดลองวาดหน้ากากผีตาโขนแบบบินเนี่ยสามารถเดินทางมาที่วัดเราเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างครับมีวันหยุดไหมฮะเราเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่2โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเพราะว่าวัดเราเป็นวัดท่องเที่ยวแล้วก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาเที่ยวชมผีตาโขนนอกจากเที่ยวชมผีตาโขนแล้วเรายังมีพระพุทธรูปสำคัญที่หลวงพี่บอกไปแล้วก็ยังมีสายมูที่เราบอกไปก็คืออยู่ด้านหลังพระพุทธรูปครับดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระมหายุรนันท์นะครับหรือว่าหลวงพี่เอิร์นนะวันนี้ให้เกียรติกับทางรายการนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับเจริญพรเอาละครับวันนี้เวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าบินจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับส่วนวันนี้นะครับพระมหายุรนันท์พร้อมกับบินและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ